อันที่เราจะบริหารเวลาให้ดีนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความพร้อมเวลาที่เราอยู่ในครัวนะครับอย่างเมนูจานแรกที่พลจะทำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเอาใจคนที่อยู่คอนโดอยู่หอที่บอกว่ามีแต่ไมโครเวฟนะครับเราจะทำเมนูจานนี้ในไมโครเวฟนั่นก็คือไข่ตุ๋นไมโครเวฟวุ้นเส้นหมูสับนั่นเองนะครับเอาละครับความพร้อมของเรานะฮะหลายๆอย่างที่จะทำให้เจ้าตัวเมนูนี้ใช้เวลาน้อยลงเช่นตัวนี้ฮะตัวนี้ก็คือกาต้มน้ำทำไมการต้มน้ำทำให้สั้นลงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราปรุงอาหารบางทีที่เราต้องอาศัยน้ำใช่ไหมครับถ้าเกิดน้ำมีความร้อนอยู่แล้วเขาก็จะทำให้เวลาที่เราใช้โดยรวมเนี่ยครับสั้นลงไปได้นะครับและจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าการต้มน้ำเนี่ยคุณผู้ชมควรจะมีติดบ้านไว้นะฮะเวลาที่เราทำอาหารอย่างอื่นบางทีเราทำซุปน้ำเหือดไปเร็วหรืออะไรอย่างนี้ที่เราต้องเติมน้ำเพิ่มถ้าเผื่อเราเติมจากน้ำเย็นๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อก่อนอื่นเนี่ยครับเรายังไม่ทำอะไรนะฮะเข้าครัวปุ๊บเรากดกาต้มน้ำไปเลยก็จะทำให้เรามีน้ำอยู่ข้างๆมือเวลาที่เราจะต้องใช้โดยเฉพาะกาต้มน้ำอันนี้นะฮะจะบอกว่าชงชาได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมลองดูฮะด้านในของเขามีแผ่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวกรองเพราะฉะนั้นจะชงชาหรือแม้กระทั่งอันนี้คือความจริงนะครับผมเคยใช้กาเนี่ยต้มซุปนะฮะใส่พวกผักเผือกอะไรเนี่ยครับอยู่ข้างในแล้วก็ให้เขาทำความร้อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับก่อนอื่นเราต้องแช่วุ้นเส้นก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3นาทีนะฮะที่จะทำให้วุ้นเส้นนิ่มสัก20กรัมก็พอแล้วนะครับใส่น้ำแล้วเราก็แช่ไว้นะครับในส่วนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับซอยเขานิดหนึ่งนะครับกระเทียมนะครับเราใช้กระเทียมไทย2กลีบเล็กๆใส่ลงในครกเลยครับแล้วก็เม็ดพริกไทยขาวนะครับเผ็ดๆหน่อยก็ได้นะครับประมาณครึ่งช้อนชาเลยแล้วโขกให้ทุกอย่างนะครับแหลกดีครับเราใช้หมูสับนะฮะก็ประมาณนึงครับปรุงรสครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับซีอิ๊วขาวอย่างเดียวก็ได้ก็ประมาณสัก4ช้อนชานะครับเอาละครับใส่หมูลงในนี้เลยครับแล้วเราก็ใช้ไข่ทั้งหมดสูตรนี้นะฮะผมใช้ทั้งหมด3ฟองครับตีเนื้อหมูให้เขากระจายดีครับวุ้นเส้นของผมก็นุ่มดีแล้วเช่นกันนะครับใส่ไว้ในชามเลยครับแล้วผมก็จะใช้น้ำร้อนนะครับลงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ระยะเวลาสั้นลงนะครับขึ้นถ้วยครับระหว่างที่คุณผู้ชมใส่ลงไปนะฮะตีเข้าไปด้วยนะครับเชื่อไหมครับว่าขั้นตอนในการปรุงเนี่ยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดหน้าเขานะฮะด้วยพลาสติกถนอมอาหารเนี่ยครับใช้มีดเล็กนะครับจิ้มเล็กน้อยให้พอเขาระบายอากาศได้ครับแล้วเราก็นำเข้าไมโครเวฟครับใช้วัตต์อยู่ที่750นะครับเป็นเวลา5นาทีครับเวลาที่เราใช้ในการเตรียมแค่4นาทีเองครับแล้วก็ไปปรุงต่อในไมโครเวฟอีก5นาทีนะครับระหว่างนี้หางานทำนะครับตัดแต่งผักนะครับที่เราจะใช้แต่งหน้าจานครับต้นหอมล้างให้สะอาดนะครับคุณผู้ชมมีเวลาเยอะจะเจียวกระเทียมด้วยก็ไม่ว่ากันนะฮะห้านาทีละไข่ตุ๋นเสร็จแล้วบางคนเขาก็จะใช้ความร้อนที่วัดต่ำกว่านี้นะครับเพื่อที่อยากให้ไข่ตุ๋นเนียนมากๆนะครับของเราเอาเป็นว่าเนียนประมาณหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่แห้งเกินไปข้างในสุกดีคุณผู้ชมลองดูนะครับเห็นไหมฮะไข่ของเราไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับสุกใช้ได้เลยทีเดียวครับหลังจากนั้นนะครับเราก็โรยน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปแต่งหน้าสวยๆครับแล้วก็ผักชีใบสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูจานอร่อย10นาทีจานแรกของเราในวันนี้กับไข่ตุ๋นไมโครเวฟวุ้นเส้นหมูสับครับ